รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่มีแฟนค่ะคนไม่มีแฟนอะคนไม่มีแฟนคนไม่มีแฟนฮะโสดค่ะสุดๆปัจจุบันผมโสดครับจริงครับดูตาผมฮะผมโสดอยู่หนูก็ยังไม่มีแฟนค่ะฮะเฮ้ยการโอเคดีจะตายอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปได้อยู่อย่างเสือล่าเหยื่อสบายพี่อยู่เป็นโสดเนี่ยคือมันมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าคือมันสบายตัวเวลาเราไปไหนอ่ะนึกออกป่ะผมโสดแต่ผมไม่เศร้านะอื้อๆ no ไม่มีแฟนก็ไม่ตายนะคะจัดดอกไม้หาเงินไปเที่ยวนี่สายซื้อกินเหงาๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้า Instagram บ่อยๆช้อปปิ้งออนไลน์ก็อิสระพี่ทำอะไรกับใครก็ได้ทำการบ้านสิคะก็ทำการบ้านสิค่ะโปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากแกรมมี่มีแนวคิดที่จะทำซีรีส์จากเพลงความยาว12ตอนเนี่ยครับซึ่งเขาก็เหมือนคัดเพลงที่เหมือนเป็นเพลงที่สำคัญในป๊อปคัลเจอร์ของไทยหลายๆเพลงแล้วก็มีคนไม่มีแฟนเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นสวัสดีครับพวกเรา Jet Setter นับเป็นเกียรติประวัติของวงอีกเพลงนึงเลยก็ว่าได้นะครับที่ได้มีโอกาสcover เพลงคนไม่มีแฟนของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับไอดอลผมเลยจริงๆเราฟังเพลงนี้กันมาตั้งแต่ตอนเด็กเราโอ้โหตั้งแต่สมัยที่หน้าเรายังเด็กกว่าพี่เบิร์ดประมาณ20ปีนะครับตอนนี้หน้าเราแก่กว่าพี่เบิร์ด20ปีครับอดาครับสำหรับแนวเพลงแนวดนตรีเวอร์ชั่นใหม่ของคนไม่มีแฟนที่พวกเราเจสเตอร์นำมาทำใหม่นะครับก็เป็นแนวป๊อปโซอย่างที่พวกเราถนัดนะครับดนตรีมีความแตกต่างจากออริจินอลมากมายทีเดียวด้วยความที่ว่าเราต้องการให้เพลงมีกรูฟมีจังหวะที่สามารถโยกได้มากขึ้นจริงๆเวอร์ชันเดิมนี้เขาก็โยกได้แล้วนะแต่ว่าเราเอามาทำให้มันเร็วขึ้นไปอีกแล้วก็โทนของเพลงโดยรวมมันจะสว่างขึ้นครับครับผมคนไม่มีแฟนแบบที่แบบสบายๆอ่ะสบายๆไม่ซีเรียสมากเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อาร์มเจ้าของค่ายไวท์มิวสิกนะครับเขาได้บรีฟผมมาว่าอยากให้เพลงมีความสดใสสนุกสนานซึ่งก็เป็นทางถนัดของเจสเตอร์อยู่แล้วคือการมีแฟนมันก็ดีครับมีคู่ชีวิตแต่ก่อนที่จะมีคู่ชีวิตเราดูแลชีวิตตัวเองให้ดีก่อนแล้วเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งโลกจะหมุนคนที่ใช่มาให้เราเองฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คนไม่มีแฟนเริ่มเขียนบทจากเพลงเนี้ยตีความต่อไปว่าถ้ามันเป็นซีรีส์จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครองเจ้าของใจดวงนี้ผมมีแฟนผมรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นเพลงที่แบบเหมือนคลาสสิกอะทางทีมเขียนบทก็เหมือนตั้งคำถามว่าแล้วสุดท้ายแล้วเราอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าแล้วเราจะมีแฟนไปทำไมแล้วมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีแฟนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้มันร่วมสมัยมากขึ้นว่าตอนนี้คนไม่มีแฟนเขาทำกิจกรรมอะไรก็พยายามจับพวกอะไรเหล่านี้มาที่มันร่วมสมัยมาทำเป็นบทสวัสดีค่ะวันนี้มีเพื่อนอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะซึ่งก็คือผมครับโชผมเป็นคนที่เพิ่งอกหักมาตอนนี้ไม่มีแฟนเพิ่งกลับมาจากอังกฤษครับทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์
ตอนนี้เปิดธุรกิจเป็นของตัวเองครับทำเสื้อยืดเซลสกรีนครับแต่ว่าคัสตอมไมซ์ลายได้คือตอนแรกก็กลัวคือตัวเองก็ติดภาพนั้นมาเพราะเห็นภาพเขามาภาพเดียวภาพนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเจอตัวจริงเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเนี่ยคาแรคเตอร์ของคิมนี่มันอยู่สุดขั้วมันต่างมากคือมันบ้ามันพลังมันเยอะมากเลยแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่สร้างสีสันมากๆก็ผมยกตัวอย่างว่าเวลาเรามีกลุ่มเพื่อนเราก็จะมักจะจำหรือว่าจดจำคนที่เป็นคิมไม่ใช่จดจำคนที่เป็นโชเพราะโชก็จะเป็นคนเงียบๆก็ชอบงานดีไซน์ก็เป็นคนที่คิดก่อนที่จะพูดไม่ได้พูดช้าไม่ได้เนิบขนาดนั้นนะฮะแต่ก็เป็นคนคิดก่อนพูดอ่ะแต่ก็มีอารมณ์เหมือนคนปกติเขาแต่กับคิมมันเหมือนพลุมันเหมือนเป็นอะไรที่สว่างวาบมากซึ่งเป็นเรื่องจิตวิทยาเบื้องต้นคุณก็จะจำคนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนดูจดจำภาพของผมในฐานะคิมมากกว่าโชก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ลองใช้เวลาในการสำรวจลองนั่งดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วจะเห็นว่าโชมันก็จะซึมเข้าไปในใจของคุณได้คิดว่านะก็ถึงเวลาสักทีนึงที่ไม่ใช่ว่าคาแรคเตอร์เก่าไม่ดีคาแรคเตอร์เก่าก็ดีครับแต่ว่าก็อยากจะลองแสดงในบทบาทที่แปลกแตกต่างออกไปจากบทที่แจ้งเกิดเราในฐานะนักแสดงบ้างแล้วยิ่งมาได้มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนขนาดนี้ผมว่าถ้าให้โอกาสดูเขาไปอ่ะเราจะเห็นพี่เต๋อในอีกมุมมองนึงซึ่งผมว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเต๋อไหนอะคะฉันทวิทย์หรือพี่เต๋อณวพลพี่เล่นเป็นคิมมี่หรือเปล่าคะอ๋อคิมมี่เอลเอสโอเครู้จักค่ะชอบที่แสดงเป็นคิมอะค่ะน่ารักดีเคยได้ยินจากเพื่อนค่ะว่าเขาเป็นแมนแต่ว่าเคยถามเพื่อนว่าเฮ้ยแมนจริงเปล่าวะเห็นแบบเล่นเนียนมากค่ะเชื่อว่าเขาเป็นไปวูบนึงตอนแรกคิดว่าเขาเป็นจริง3คนเลยแล้วพอมารู้ว่าเป็นผู้ชายแท้2คนแบบอ้าวเขาเล่นเป็นแมนเหรอคะโอ้น่าดูนะคะพี่คิมมี่อะคะเป็นแมนเต็มร้อยเหรอคะต้องรอดูเซอร์ไพรส์นะไม่เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าเอ้ยท้าทายอะอยากดูเลยก็น่าจะได้นะเพราะว่าดูเธอเก่งการแสดงดีอะเชื่อว่าทำได้เพราะว่าเห็นหลังกล้องเขาก็ดูแมนนะคะอาจจะน่าจะได้เนาะได้แหละได้รู้จักติช่าจากเฟซไทยแลนด์นะคะทำไมถึงชอบพิติช่าหรออ่ะตอบก่อนแอตติจูดค่ะแบบคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบความมั่นใจของเขาค่ะแล้วก็ความคิดบวกเขาแบบเป็นผู้หญิงที่คิดบวกมากเนาะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเขาเป็นคนไทยนะแต่แบบไปโตที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเหมือนเขากลับมาประเทศไทยแต่เขาก็ยังแบบโอเคยังรู้สึกแบบเข้ากับคนไทยได้แล้วก็คิดบวกมากอะไรเงี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงครับแล้วก็ดูแบบกล้าคิดกล้าทำจุดเด่นของติช่าคืออะไรน่าจะเป็นความเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะแล้วก็มั่นใจมากใช่ความมั่นใจนี่เต็มที่มากดูแล้วจะโดดเด่นกับคนอื่นชอบมากปกติเห็นแต่เขาเป็นนางแบบเนาะคิดว่าเขาน่าจะทำได้ครับหนึ่งก็คือเขาเป็นคนรูปร่างดีอยู่แล้วก็คือคิดว่าออกมาในรูปแบบการแสดงก็น่าจะดูดีแล้วก็เขาดูเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจครับแล้วก็เป็นคนมีความสามารถก็คิดว่าเขาน่าจะทำมันออกมาได้ดีครับโอ้ก็คงเป็นอะไรที่ใหม่อะเห็นตั้งแต่ลุคนางแบบมาแล้วค่ะก็อยากจะเห็นลุคอื่นๆบ้างของติช่าติมอลมีเซนส์ว่าโรเบิร์ตจะขอติมอลแต่งงานคืนนี้ and I'm so ready to say yes แกจะได้เป็นเจ้าบ่าวส่วนฉันจะเป็นเจ้าสาวเรามาจัดงานพร้อมกันเลยไหมแต่งงานกันนะช่วยฉันให้เจอรักสักทีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครองเจ้าของใจดวงนี้จะคอยรักจะดูแลยังดีมึงทำอะไรเนี่ยเธอทำให้ฉันไม่ต้องทนโอ้ยเป็นคนนี้คนไม่มุมมองจะไม่ใหญ่นะแต่อินเนอร์และแอตติทูดฉันเลิศค่ะโอ้ความรักโปรดมองฉันบางเวลา
เราพบกันเมื่อวันช้ำใจเธอเข้ามาโอบกอดฉันด้วยแผ่วเบาเพราะความรักที่อ่อนหวานโดยความงามพาหัวใจฉันลอยล่องไปดูสิดูเธออยู่ไหนเจ้าความรักฉันอยากเจอเธอมีฉากอาบน้ำด้วยอ่ะอยากดูลบภาพคิมมี่เหรอคะเท่าที่ดูก็น่าจะลบได้นะคะจากที่เล่นตอนแรกก็คือดูเขาแมนขึ้นนะคะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากเดิมค่ะก็โอเคอ่ะน่ารักดีอ่ะได้นะความแมนอะไรอย่างงี้ได้อยู่ตอนขอสาวแต่งงานนี่แบบแมนมากอยากเป็นผู้หญิงคนนั้น พี่เต๋อคะหล่อคิ้วเหินคิ้วเหินมากแซ่บไม่คิดว่าแบบว่าจะเล่นพลิกบทบาทมาขนาดนี้ลบออกไปหมดเลยนะอุ๊ยถ้าดูจากทีเซอร์เมื่อกี้ลบไปเยอะมากเพราะว่าออกมาแนวเซอร์ไม่ได้แบบเนี๊ยบๆแบบเฟียดๆเหมือนตอนที่แบบเป็นคิมอะไรเงี้ยก็ดูพี่เขาแสดงเต็มที่นะคะดูน่าจะสลัดบทบาทของคิมมี่ได้แต่ว่าก็ต้องรอดูในซีรีส์ค่ะติชาเท่าที่รู้ก็ไม่เคยเล่นซีรีส์มาเลยดูแบบแปลกใจดีที่นางแบบจะมาเป็นนางเอกดูเล่นเก่งนะครับไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นการเล่นละครครั้งแรกดูเขาเล่นเป็นตัวเองมากเลยอะค่ะน่าจะเป็นคนที่คาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับตัวจริงหรือเปล่าคะหวั่นๆนิดนึงว่าเขาจะพูดภาษาไทยชัดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะติดตามดูค่ะรู้สึกแบบเห็นความแซ่บๆมากดูเข้ากันดีนะคะเพราะอีกคนนึงก็สนุกติชาก็เล่นแบบก็สนุกครับดูเป็นกันเองทั้ง2ฝ่ายเลยสองคนนี้มาเล่นด้วยกันห่างจะสนุกแน่นอนด้วยพล็อตเรื่องก็น่าดูแล้วค่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบพี่เต๋อก็พลิกบทบาทติชาก็เรื่องแรกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แบบน่าดูไปหมดทุกอย่างเห็นเนื้อเรื่องของตัวอย่างนี้จะเป็นลักษณะของคนนกอะไรคนเนาะก็รู้สึกมันตรงกับเราค่ะก็เลยอยากรู้ว่าจะเล่ามุมมองของคนที่โสดแต่ไม่เศร้าจากเรื่องนี้ค่ะตรงกับเรานิดนึงน่าดูค่ะน่าดูสำหรับคนโสดไม่มีโสดก็ดูได้จะได้รู้ไงว่าคนโสดมีชีวิตยังไงอ๋อเหรอโสดแล้วมีความสุขด้วยตลกอ่ะน่ารักน่ารักน่าจะใช้เป็นซีรีส์ที่คลายเครียดได้แล้วก็ผมว่าคนน่าจะดูเยอะเหมือนกันนะดูสนุกครับแล้วก็เนื้อเรื่องน่าสนใจดีมันยากมากที่จะเล่นให้มันน่าสนใจแล้วก็ง่ายมากที่จะทำให้โชว์หลุดออกจากความเป็นโชว์ออกไปเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่เต๋อเขาเป็นมนุษย์อิมพอไวส์อ่ะเขามีของอยู่ข้างในเยอะมากบ่อยครั้งที่มันดีกว่าที่เราคิดไว้หรือว่ามันดีกว่าบทด้วยที่เขาอิมพอไวส์เรื่องแรกโอเคหนูจะบอกว่าหนูไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการแสดงมาอู้หนูทำเลิฟซีนหลายรอบแล้ว3วันที่มา3วันแรกอะทำเลิฟซีนทุกวันเลยกับผู้ชายแตกต่างกันหมดเลยไม่สำนักเลยจำชื่อเขายังไม่ได้แล้วก็มีการจูบจริงอะไรอย่างนี้ไม่ยากค่ะรู้สึกผู้ชายเป็นฝ่ายอายมากเลย